นะพี่เออก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันนะพี่โตสะสมมานานยังครับเอ๊ะถ้าเป็นตับพวกนี้นะน่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเดี๋ยว 2-3 ปีเยอะมากเลยพี่เยอะเปลืองตังค์อยู่นะโหแล้วแต่ละอย่างแบบมันไม่ถูกแล้วมันหายากด้วยนะคือไอ้แพงเวอร์ผมไม่ซื้ออยู่แล้วผมก็จะไปซื้อที่แบบราคาผมไหวอ่ะก็ค่อยๆซื้อเดือนละชิ้น2 ชิ้นพี่โจเราเดี๋ยวไปดูตับนู้นก่อนเลยไหมได้อันนี้เอาเป็นชั้นบนก่อนเนาะไซเบอร์ครอปไซเบอร์ครอปโคตรหายากนะหายากนะราคาก็ไม่ได้ถูกผมเคยเห็นตอนนั้นมีคนมาเสนอผมใช่หลายหมื่นอยู่นะใช่ถ้ามีกล่องนะแพงหมดแต่ผมได้นอกกล่องมาแต่ของครบแล้วก็มีกล่องเป็นตัวพิเศษตัวใสนอกกล่องแต่ของครบนี่หามาได้ยังไงเนี่ยโชคชะตาเดี๋ยวมันจะมีคนปล่อยเราเองแหละแล้วก็พี่จะเก็บเนี่ยพวกเกียร์บันชาริบันชไรเดอร์ใช่อะไรที่เป็นตำรวจใส่เกาะเก็บหมดเลยอย่างไอ้มดแดงเนี้ย G3 ครับมันดูทรงๆก็ไอ้เมตัลกิโลประมาณนั้นนี่หว่าอะไรเงี้ยใส่เกาะมีเรื่องเนี้ยก็เท่ดีอะไรอย่างเงี้ยมี G4 ด้วยนะใช่อันนี้ B Fighter ผมอ่ะดันตอนเด็กดันแบบดูแบบผ่านๆนะพี่วิดีโอนะวิดีโอสแปร์ภูมิใจเสนออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่ได้ดูแบบจริงจังอ่ะไม่ได้ดูเหมือนกันจะไปเน้นเลนเจอร์มากกว่าพวกกระบวนการสีสมัยนั้นจูเลนเจอร์ไดเลนเจอร์อะไรเงี้ยร้านวิดีโอมันตอนนี้ผมยังเช่าอยู่เลยก็เช่าไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกันม้วนละ100 กว่าบาทเช่า15 บาทเองใช่ไอพวกใหม่ๆบางทีเราไม่ได้ดูหรอกพี่โดนเขาแย่งกันหมดต้องรอแล้วแต่ก่อนจะมีพวกงานเก่าพวกเนี้ยแกงเนี้ยเยอะแล้วผมอ่ะคิดว่าผมเก็บยังไงก็ไม่พออ่ะไอตัวเล็กอ่ะพวกงานเก่าๆก็เลยขายแม่งหมดเลยซื้อใหญ่เลยซื้อตัวเนี้ยตัวเดียวจบนี่จัสเปียนนะใช่สวยเงาแบบโครเมียมมันวิ้งๆเลยพี่เนาะใช่ตัวนี้ก็มีเรื่องเล่านะมีน้องทักมาในเพจขายไม่แพงอ๋อเขาขายพี่ใช่ขายไม่แพงแล้วคือสภาพคือเกาะมันหลุดหมดทุกชิ้นเลยอ่ะกาวมันเสื่อมโอ้โหเสร็จโจรดิหน้าโจรก็เลยเอามาซ่อมสบายเลยสวยๆเลยแล้วน้องก็ปิ้นเกาะตรงนี้มาให้เกาะแขนมันหายครับน้องก็ทำทีดีเป็นก็ปิ้นมาแล้วเราก็ทำสีโครเมียมทำสีอะไรก็สวย4 ตัวนี้ครับพี่ชอบตัวไหนสุดเกียร์บันชายบันชายเดอร์จัสเปียนผมชอบหมดเลยมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ผมชอบแบบความแวววาวของมันอ่ะสวยจริงเวลามันโดนไฟนะพี่เนาะใช่แล้วดีไซน์มันแบบชอบอ่ะพี่นี่จะเป็นแบบวินสเปกเตอร์เลยพี่วินสเปกเตอร์โซเบรนแล้วก็เอ็กซิดราฟผมเคยเห็นของเล่นน่ะที่มันใส่ขาแล้วมันเหมือนมีพัดลมมีอีก3 ตัวนี้นะผมเล็งอยู่นะถ้าใครมีนี่เอามาขายผมได้นะขอราคามิตรภาพไอตัวแดงชุดพิเศษนะชุดนี้ผมยังหาไม่ได้เลยนะเอ็กซิดราฟเดี๋ยวรอบิดแบบว่าราคาดีๆกันค่อยๆเก็บแบบปึงตามปึงตังบางทีพูดง่ายพี่แต่เวลาแบบสมมติเราซื้อมาตัวหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยแต่เข้าใจนะขาด2 ตัวมันใจมันรุ่มร้อนใช่พี่แล้วก็อันนี้อะไรโซเบรนในบรรดาแบบบิสเปกเตอร์โซเบรนเอ็กซิดัสครับชุดไหนแพงสุดพี่แบบหายากแล้วรู้สึกแพงผมว่าไอ้แกงนี่แหละมั้งไอ้แกงจะเป็นหมื่นอยู่นะ3 ตัวโอ้ยอันนี้มันรีมาใหม่นี่ใช่3 ตัวรีมาใหม่ช่วงที่อยากได้มันก็ไม่มีไงก็เลยหายากหน่อยผมเห็นในชุดเป็นกระเป๋าก็เป็นหมื่นเงี้ยนะผมได้มาไม่ถึงว้าวนี่ไอ้ตัวนี้วันนั้นผมไปเจอร้านครับที่คลองถมราคาไม่แรงด้วยนะไอ้ตัวนี้งานกล่องด้วยครบไหมล่ะไม่รู้ไม่ได้ซื้อถ้าครบเนี่ยดูตรงนี้ไอเนี่ยมักจะหายอ๋อผมอย่างตัวนี้ยังไม่มีเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบหายนี่ผมเดินมาหาพี่ได้สบายเดี๋ยวถอดอะไรทำบล็อกให้น่ารักยอดแล้วก็เรื่องนี้ก็ชอบนินจาจิระยะเด็กๆดูบ่อยแล้วก็ได้ปราสาทมันมาตอนแรกไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีปราสาทมันนะเฮ้ยตอนนั้นพี่บอกว่าพี่ยังไม่มีหุ่นเลยผมมาได้ไงได้มาแล้วผมว่าจะมาเสนอขายพี่อยู่ให้ผมมีนะอยากได้อะไร ทักมาได้นะเดี๋ยวผมไปหาให้แล้วก็ได้ไอ้ซิปถุงซิปที่เป็นภูเขาอะโดนแมลงไหมโดนมา 7,000-8,000 มั้งถ้าราคานี้ของครบผมว่าโอเคเลยนะโอเคเลยนะราคานี้ตอนนี้ขาดดีนี่ DX ที่มันใส่เกาะครับเกาะเหล็กอะถ้าได้ DX มาก็จบแหละส่วนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยขาดอยู่ 2-3 ตัวมั้งตั้งแต่พี่ซื้อมาเนี่ยอะไรแพงสุดพี่จำได้ไหมแพงสุดหรอใช่ก็เกียร์บันแก๊งเกียร์บันเนี่ยแก๊งเกียร์บันคือแพงสุดก็หลายหมื่นอยู่ทำไมพี่ถึงชอบสายนี้อ่ะพี่สายเมทัลฮีโร่ผมวาดรูปมันบ่อยมันตอนเด็กๆอ่ะเราไม่มีของเล่นเรื่องนี้ไงแล้วเล่นแล้วเราก็ไปเล่นของชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราเล่นเท่าไหร่ผมมาชอบดีไซน์ชอบความเป็นเมคานิกทุกทิศของมันนะดีไซน์มันโดนใจของพี่นี่แบบเน้นแบบแต่แบบเมทัลฮีโร่ล้วนๆเลยนะแล้วแบบก็คือไล่ตามซีรีส์มาเลยเกียร์บันสไลเดอร์ใช่แต่เดี๋ยวว่าจะกีบันโลซีรีส์ที่ไม่ชอบออกมาบ้างแล้วเพราะว่าผมว่าชั้นผมมันแน่นแล้วผมก็อยากเปลี่ยนลายอะไรบ้างเหมือนกันแต่ที่จะเก็บก็เก็บแต่เรื่องที่ชอบได้อะไรอย่างไอเจฟเฟอร์สันอย่างเงี้ยบูสวาร์ดอย่างเงี้ยว่าจะปล่อยอยู่แล้วก็บีไฟเตอร์เขาไม่ค่อยอินแล้วผมไปซื้ออาร์ตบุ๊กมันมาแล้วครับในอาร์ตบุ๊กมันมีครบหมดเลยเก็บเป็นเล่มเอาก็ได้เนาะเฮ้ยนี่เก๋โหพี่นี่ไซเบอร์คอปหมวกทำครบทุกใบใช่ใส่ได้ไหมพี่ใส่ได้ดีอ่ะนี่ไปจ้างน้องทำมา HC Helmet Creator เป็นผมยางเบาๆเลยดีอ่ะเท่สวยดีแล้วน้องก็ทำละเอียดดีฟอนต์เฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยวัสดุโฟมยางอะเท็กเจอร์มันก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วพี่โจไม่ขึ้นงานเองนะโอ้เอาเวลาไหนไปทำกันจังหวะนี้นะจ้างอะไรใครได้นะจ้างไปเถอะให้เงินมันหมุนในวงจรเศรษฐกิจไปแล้วงานตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้ทำมาทำให้ลูกค้าอย่างเดียวเลยในเมทัลฮีโร่พี่โจชอบตัวอะไรมากสุดพี่นี่วินสเปกเตอร์เลยวินสเปกเตอร์ทำไมถึงชอบวินสเปกเตอร์ดีเพราะอะไรมันผมชอบดีไซน์ครับองค์ประกอบมันดีแล้วก็มันแปลงร่างที่มันแปลงร่างในรถเอาการ์ดเสียบการ์ดนี้ไอ้ยะเสียบในรถแล้วก็แปลงร่างเลยเด็กๆเล่นบ่อยอ่ะไปมายัดรูแอร์ตันพอยัดไปปุ๊บมันจะเห็นใบไม้ใช่ไหมเราก็หักไปกาดทางมะพร้าวมาครับผมแล้วก็แทงมันเข้าไปให้มันลึกๆเดี๋ยวเขาจะได้ไม่รู้แล้วคุณพ่อรู้ไหมเนี่ยว่าไม่รู้ผมไม่รู้แล้วถ้าเกิดผมให้พี่โจเลือกแปลงร่างได้หนึ่งตัวพี่โจอยากแปลงร่างเป็นตัวอะไรครับตัวนี้แหละผมอยากให้รถผมมันแปลงร่างได้เหมือนกันแปลงพร้อมๆกันไปเลยเฮ้ยโอ้โหสามคนครบเลยนะขบวนการอะไรนะแจ๊บสตูดิโอครบเลยนะเดี๋ยวฝากเพจพี่โจหน่อยครับอะไรนะโจคัสตอม888ไม่ใช่เอาหรอหาเรื่องอีกแล้วกระเจิดแต่พวกเนี้ยผมผ่านแค่ตอนเด็กๆนะเสียดายไม่ได้ดูไม่งั้นก็เสียตังค์กับมันดีแล้วจะได้ของมาตกถึงผมบ้างเฮ้ยแต่ถ้าเกิดมีโอกาสผมก็ซื้อนะพี่พวกนี้มันมีเสน่ห์ใช่จะซื้อตัวเดียวไม่ได้บางทีแบบซื้อมาแล้วก็ครบแหละจะซื้อเนี่ยเอาวินสเปกเตอร์สีแดงตัวเดียวไม่ได้เอาจริงเรื่องของเรื่องเลยนะมันมีซ้ายกับขวาไปญี่ปุ่นครั้งแรกอ่ะครับมันออกหนังสือรวมของเล่นเมทัลฮีโร่มาวันนั้นที่ผมไปเลยแล้วก็ด้านหลังอ่ะมันคือแคตตาล็อกของเล่นทั้งหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีขนาดนี้เลยเหรอไอ้จุดเริ่มต้นมาจากไอ้เล่มนั้นแหละตอนแรกกะเก็บแค่เนี้ยพอแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนในเล่มอู้เป็นมีปืนมันมีโอ้มีทุกอย่างเลยโอ้เยอะก็เลยต้องตามหนังสืออย่างเนี่ยซอฟแบบข้างบนนี่ก็หายากกันนะ ข้างบนเนี่ยแล้วก็ยังมีนอกจากมีตัวแล้วก็ยังเป็นมีอาวุธมันอีกใช่ไหมพี่ใช่มันก็จะเทินอยู่ข้างในนั่นแหละแต่ถ้าหยิบแล้วจะถล่มมันมีตอนหนึ่งไอตัวตอนนั้นอะที่ไอโซเบรนอะพี่ครับที่มันจะมีตอนหนึ่งที่วินสเปกเตอร์มาช่วยอะโหโคตรเท่นะระเบิดตุ้มไอนี่ยิงปืนเปี้ยงเจ๋งดีมีตัวไหนที่แบบอยากได้แล้วยังหาไม่ได้ไหมพี่มีอะไรนี่กันนั้นเผื่อเดี๋ยวช่วยหามีไอจีระยะนี่แหละจีระยะที่เป็น DX ที่ถอดหมวกได้ใส่เกาะตีนเป็นแม่เหล็กอ่ะแล้วหลังๆผมเรื่องมากแต่ก่อนนอกแพ็คก็เอาเดี๋ยวนี้ต้องมีกล่องนิ่มๆเพราะเสพกล่องแล้วมันชื่นใจกว่าพี่ผมว่ากล่องสมัยก่อนอ่ะมันผมว่าสวยนะสวยมากเลยนะแบบที่เขาวาดดีอ่ะเนาะพี่เนาะใช่ใช่ใช่โอ้แล้วชั้นนี้เป็นอะไรบ้างฮะอันนี้บูสวาใช่ไหมพี่บูสวาเจฟเฟอร์สันมีวันพันแมนนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ไรเดอร์แบ็กเฮ้ยผมชอบมากไรเดอร์แบ็กเก็บจริงจังแบทเทิลคอปเปอร์โอ้โหตัวนี้แพงนะเนี่ยผมได้มันไม่แพงมันพังเอาโอ้โหถ้างั้นก็เสร็จโจนเนี่ยมีแบบสีถลอกอะไรผมทำใหม่หมดแล้วแล้วก็มีจีบันเท่ผมชอบนะเท่เขาต้นแบบมาจากโรโบคอปเลยนะอันนี้ก็สามตัวหลังนี่พี่เบย์ให้มาแล้วก็นี้ไปขอลายเซ็นเป็นชุดผ้าพี่หรือว่ายังไงใช่ชุดผ้าตัวไหนพี่ไปขอลายเซ็นนี่ไอ้เนี่ยมินามิโคโร่เขาเปิดร้านสเต็กที่ญี่ปุ่นนะอ๋อเหรอก็เลยไปกินแล้วก็ขอลายเซ็นเขามาว้าวเขาทำเองด้วยนะนั่งย่างสเต็กให้เราเห็นเลยชาโดว์มูนเท่สมัยนั้นเนาะพี่เนาะใช่เวลาเดินนั้นแกลบแกลบตะกึบหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้น SOC เอ้ย SIC โอ้ SOC แล้วก็มีแนวสัปหลาดก็คือพินิหารมังกรแปดหัวเฮ้ยผมเคยดูนะหนังจีนใช่ไหมหนังญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นเหรอพี่แต่มันจะเป็นญี่ปุ่นโบราณมันจะกระเดียดไปทางจีนหน่อยมันเหมือนแบบไอตัวขาวๆอ่ะเทพเจ้าอ่ะขาดหุ่นยนต์ตัวหนึ่งใครมีก็มาเสนอขายได้ขอมีดาบนะไม่มีครบแล้วหุ่นยนต์เลยไม่เคยเห็นเลยนะพี่หุ่นยนต์มันจะอ้วนๆหน่อยแล้วก็อันนี้ทำเองเคยอ่านไอ้นี่ไหมการ์ตูนเรื่องปลามรณะของจุนจิอิโตะโอ้ไม่เคยการ์ตูนสยองขวัญอ่านแล้วชอบมากแล้วก็ไอ้เรื่องนี้มันจะเป็นเหมือนเครื่องยนต์สมัยสงครามโลกแล้วเครื่องมันมีชีวิตมันก็เลยไปเกาะพวกปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคลั่งแล้วมันก็ขึ้นมากินคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการ์ตูนที่อ่านแล้วรู้สึกเหม็นได้ มันวาดจนเราเหม็นนะตรงนี้พี่เคยแบบนับมูลค่ามันไหมพี่เคยก็นั่งยิ้มอยู่นี่ปินขายแป้งหมดเลยวันนี้เลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหรวยแล้วนะจะมีใครซื้อไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าได้นะเห็นพี่อยู่ในกลุ่มไอ้นั่นใช่ไหมไอ้อะไรนะเมทัลฮีโร่ก็อยู่แหละแต่ไม่ค่อยเข้าไปดูเฟิร์สไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วก็มีพวกซอฟอุลตร้าแมนก็เพิ่งมาชอบนะเพราะว่ามันใหญ่ดีแล้วมันก็ไม่ได้แพงมากผมดูทรงแล้วว่ามันทำสีแล้วสวยแน่ๆอันนี้คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยถลอกปอกเปิกผมก็ซื้อเพราะว่าสุดท้ายก็ทำสีใหม่อยู่ดีผมกะทำไดโอราม่าทุกตัวเลยว้าวตอนแรกวางแผนไว้ว่ากะทำขายเดือนละตัวปีนึงไม่ทำสักตัวเลยนี่กริสแมนใช่ผมไม่ได้ดูของญี่ปุ่นนะผมดันดูของอเมริกาผมก็ดูของอเมริกาดีกีตาร์ไปเข้าไปสายแลนนะพี่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เก็บเพราะว่าผมทำรายการเกี่ยวกับคนนี้เขาเป็นนักปั้นชื่อเคียวโมโตะเป็นดาราเป็นนักปั้นเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วงานอันเนี้ยมันเป็นงานสมัยผมตัวจิ๋วเลยก็เลยซื้อมาแล้วทีเนี้ยสวยก็ตามเก็บแต่เคียวโมโตะทั้งนั้นเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอีกค่ายหนึ่งที่ไม่ใช่บันไดของโทมี่มั้งก็ทำเคียวโมโตะก็ปั้นก็เลยไปหาซื้อมาเป็นกิฟแมนตอนแรกก็ครบนะขายไปแล้วใช่เลยวะมันมีงาน DX ด้วยนะพี่ใช่เลยไม่รู้งาน DX ที่มันประกอบที่มันมีหุ่นยนต์ด้วยนะเคยมีครบหมดแล้วแล้วก็ราคามันดีก็เลยไปเถอะน้องไปหาที่ชอบแล้วเราก็ไปซื้อตัวใหม่โจโหแล้วเก็บอย่างนี้นี่แบบมีฝุ่นอะไรอย่างนี้มั้งไหมพี่ก็ซับฝุ่นเอาแล้วก็ใช้แจ็ปพรีเมียมเกรดจับอะไรนะพี่จับพรีเมียมเกรดไว้เช็ดของเล่นวิธีทำความสะอาดของพี่โจคือทำยังไงบ้างนะพี่ก็เอาเจลซับฝุ่นซับแล้วก็ใช้จับพรีเมียมเกรดเช็ดตัวนี้ที่พี่โจทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับพี่ครับตัวนี้มีคุณสมบัติยังไงครับพี่คือมันเอาไว้เป็นตัวจบงานเอาไว้ฉีดบนผ้าแล้วก็เช็ดชิ้นงานมาทำให้บัฟเงามากขึ้นวัสดุที่เป็นเงามันก็จะเงาสวยๆเลยถ้าด้านมันจะเป็นนวลๆครับแล้วก็หนังเทียมช่วยยืดอายุมันให้นานขึ้นวิธีการใช้ของมันคือยังไงพี่แบบฉีดเข้าไปในตัวหุ่นได้เลยไหมฉีดลงบนผ้าต้องลงบนผ้าคือฉีดบนตัวหุ่นลูกค้าบางคนก็ทำแบบนั้นแล้วก็เอาผ้าเช็ดแต่ผมรู้สึกว่ามันเปลือง มันแบบจุดเดียวใช่ไหมมันเปลืองใช้ให้มันเซฟหน่อยอะไรประมาณนั้นสุทธิตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ป๋องละ459แล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามั้งจะมีโปรแถมผ้ากับเจลซับฝุ่นไปเลยไปถึงที่ทำโปรมาใช่ใช่อ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้โอเคครับพี่โจเห็นว่าพี่โจอยากได้ไดจูจินไอตัวนั้นเป็นงานฮาร์ดโบด้วยนะพี่วันนี้ผมติดเอามาให้ด้วยครับครับผมอย่างสวยเลยตัวนี้ใช่แล้วเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งพี่เดี๋ยวให้พี่ทำสีให้ผมหน่อยได้ขอแบบไดจูจินตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวในประเทศไทยเลยสบายมากสำหรับฝีมือพี่โจทำสีแค่ครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยแต่ทรงมันดีนะเนี่ยครับนี่มันขยับได้ด้วยเนี่ยและงานนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่โจช่วยลงสีให้ผมนะใช่เป็นตัวเดียวในประเทศไทยนะพี่โจบอกพี่โจจะลงแนวไหนให้ผมครับพี่ผมไม่บอกไม่บอกมันไม่ได้แค่ลงสีอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นด้วยเดี๋ยวไปเจอกีดแน่นอนแนวเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จนะเดี๋ยวผมจะมาหาพี่โจอีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะกีดแน่นอนรอติดตามชมกันได้นะพี่โจสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่โจฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาอยากเอาแบ่งเป็นนักสะสมเหมือนพี่โจป่ะแล้วก็อยากจะทำสีโมเดลเหมือนพี่โจด้วยอยากจะบอกอะไรถึงน้องๆอันดับแรกเลยนะต้องขอบคุณผมใช้คำว่ามิตรภาพนักสะสมนะหลายๆตัวในเนี้ยถ้าไม่มีคนทักมาพี่อันนี้มีตรงนี้ขายหรือมีคนให้มาอย่างเนี้ยไรเดอร์แบล็กอย่างเงี้ยครับตัวไบโอไรเดอร์โรโบไรเดอร์เนี่ยพี่เบลิเฟอร์ให้มาตัวนี้ก็พี่เบให้มาถ้าเขาไม่ให้มานะผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะมันแพงแล้วมันก็หายากอย่างจีบันอย่างเงี้ยพี่โอมเพจเซนไตขี้อวดอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้มาในราคาที่ไม่ได้แพงมากมีกล่องด้วยใช่ส่วนอาวุธก็ไปตามเอาหลายอย่างอ่ะมันคือมิตรภาพนักสะสมเขาก็ช่วยหาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องฝากขอบคุณแล้วก็ส่วนใครที่อยากทำสีทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูในรายการในช่องแจ๊บสตูดิโอสอนไปดูในหมวดชื่อว่า Toy Crush ในเพลย์ลิสต์อ่ะจะสอนหมดเลยแล้วก็เบื้องต้นถ้าเบสิกก็ไปดูรายการโมเดลเหลอนั่นแหละแล้วก็หาซื้อหนังสือมาอ่านดู YouTubeต่างประเทศอยากรู้อะไรก็เซิร์ชคำนั้นคีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคนสอนเยอะแยะศิลปะมันไม่ใช่แบบ1+1เท่ากับ2มันคือมันเปิดกว้างมากเราต้องลองทำอย่างเช่นเอาแค่ง่ายๆคือสูตรผสมทินเนอร์อย่างเงี้ยบางคนแบบ1:21:3อะไรคุณไปลองก่อนไปลองแล้วคุณจะรู้ว่าเหนียวประมาณนี้ทาได้เหนียวประมาณนี้ควรพ่นอะไรอย่างเงี้ยต้องลองต้องฝึกครับถ้าทำไม่ได้ไม่มีเวลาจ้างได้นะมาติดต่อที่ไหนพี่แจ๊บถ้าเป็นซ่อมของเล่นทำสีไปติดต่อเพจโจคัสตอมทอยแต่ถ้าอยากเป็นสปอนเซอร์ช่องเงี้ยมีผลิตภัณฑ์หรือมีอะไรอยากจ้างไปถ่ายเงี้ยก็ติดต่อแจ๊บครับผมครับนะครับไงวันนี้ผมขอขอบคุณพี่โจมากๆนะครับผมยินดีที่ให้ผมได้เข้ามาบุกห้องนะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับพี่โจนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาไปพูดคุยกับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ